ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกัน ผ่านมา152เอพิโซดแล้วยาวนานมากเลยนะครับนานมากจริงๆนานมา,จากจนต้องคำถามว่าเอ๊ะทำอะไรอยู่วะเชื่อไหมเนี่ยจัดมา152 EP แล้วนะอันดับก็ติดท็อป10ตลอด ยังขายโฆษณาไม่ได้เลยจะเริ่มทอแล้วอ้โหัวเหนื่อยจังเลยมีคนซื้อโฆษณาหน่อยนะครับใครฟังอยู่ก็มา,มาอุดหนุนผมนิดนึงเนาะนะผมเหนื่อยมากเลยช่วยมันเลี้ยงค่าขนมผมหน่อย่อะพูดเล่นนะครับก็ขำๆมาก็ทําๆไปนะทำๆไปมีคนฟังแล้วได้ประโยชน์ก็ทํานะครับคนเลิกฟังเดี๋ยวก็เลิกไปเองนะยอดฟังน้อยๆเมื่อไหร่เดี๋ยวจะหายไปเยบๆนะครับถ้ายังมีคนฟังอยู่ก็ยังทํานะครับก็ก็อย่างที่บอกนะก็ทํามาไม่คิดอะไรนะก็ทาจริงๆอันนี้นอกเรื่องเนาะ นอ,นอกเรื่องฟังหน่อยเพราะว่าเพราะว่าอยากพูดก็การทำคอนเทนต์พวกนี้ก็ดีนะครับหมายถึงว่าถ้าตัดเรื่องรายได้อะไรไปนยนะก็ปีนี้มันโควิดนะเนะก็มันก็ไม่ค่อยมีใครมาซื้อโฆษณาหรอกแต่ก็ก็มีข้อดีว่าเออ,เ,อ,อเราก็ได้ทบทวนตัวเองนะครับได้พัฒนาความรู้ด้วยได้อ่านหนังสือใหม่ๆได้อ่านหุ้นนะครับแล้วก็ได้ได้รู้จักชีวิตมากขึ้นเนาะการทําการทําเพจวพวกนี้มันก็ทําให้เราให้เราปรุงชีวิตเกี่ยวไหมเกี่ยวครับเพราะว่า เราจะมายืนอยู่ใต้แสงสว่างเยอะนะครับมันก็ดีเวลามีคนชื่นชมมันก็ดีแหละนะฮะมันก็มีความสุขเนะาะแต่หลายครั้งก็โดนดา่านะครับซึ่งโดนดา่าเราก็ตามดา่าเขาไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาก็เป็นใครไม่รู้นะเราจะไปดา่าเขา pues, มันก็ตลกอะ่ะก็ทนๆไปนะครับอย่างมากก็จิกๆกกัดๆเถียงเถียงไปบ้างแต่ก็ทําอะไรมากไม่ได้นะครับก็ให้ในชีวิตเยอะดีนะครับทุกวันนี้ก็ยังสนุกอยู่นะเดี๋ยววันไหนเลิกเดี๋ยววันไหนเลิก,นลกสนุกแล้วมันไม่สนุกแล้วเดี๋ยวจะไม่ทำนะไปนอนลงทุนเฉยๆวันก่อนอนะแม่ถามตลกมากเลยแม,มเอยเ ี่เธอเดูบแบบแอันนี้แม่ก็จะเรียกว่าชันเธอนะเธอนี่ดูแบบทะเลาะก,กับลูกเพจบ่อยเนีะยผกว่ามันก็ไม่ขนาดนะนผมก็จะมีช่วงหนึ่งที่มีคนมามาด่าแรงๆในในพอดแคสต์อะไรเงี้ยนะครับมาคอมเมนต์พอดแคสต์แรงๆด่าผมอะไรเงี้ยผมก็แบบโมโหแบบหยาบคายอ่ะเล่นถึงแม่ด่าด่าพาร์ิทบุพการีที่ผมไม่ชอบนะครับแม่บอกเออมีเงนนินก็มีเงินนี่ใช่ไหมก็หาเงินเรื่องเยอะแยะแล้วมาทำให้เขาด่าทาไมไมันไม่นอนอยู่เฉยๆผมก็กลับมานอนคิดว่าเออวะแล้มาทําอยู่ทาไมวะ หมายถึงว <rium> <asure> ่าเราแล้วเรามาทําให้คนด่าทําไมเนอะก็เออไม่รู้เหมือนกันทำแต่มันทําแล้วมีความสุขแหละนะครับผมก็ไม่ได้มาผมไม่ได้ลําเลิกบุญคุณนะอันนี้พูดตรงๆผมไม่ได้บอกโอ้ผมเป็นคนดีอย่างนี้ผมทาเพราะผมมีความสุขอันนี้คือเบสเลยมันจุดเริ่มต้นนะครับไม่ได้ทําเพราะว่าอยากให้ใครสรีผมเป็นคนดีผมไม่ได้เป็นคนดีครับผมเป็นคนธรรมดาไม่ได้ดีด้วยซ้ำนะฮะบางทีก็ทําอยากได้เงินบางทีช่วงหลังๆบางทีก็เขียนคอนเทนต์ก็หาเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดานะครับแต่ก็ก็มีความสุขก็ยังทํานนะะะกก็ยยัังไไไไไมม่่่ดด้้แอรรคบ็ เขบ่นให้ฟังนะว่าบ่นให้ฟังไปเรื่อยเปื่อยเพราะว่าเทปจะยาวๆหน่อย๋อไม่เกี่ยวหรอกนะครับวันนี้มาพูดถึงหุ้นเด้งกันต่อ <c oughs> ก็อ <c oughs> จะเด้งเด้งกระดับสลับกันนะเด้งดับเด้งดับเด้งตัวแรกบนะิวตี้เนาะอันนั้นก็ประมาณ7เ <c oughs> ด้งอ่าน,นี่2นี่คือแกรนนะอันนั้นเจ็บใจที่สุดอันนี้เป็น BCS ครับ BCS จะได้ประมาณเด้งหนึ่งนะมาฟังเรื่องราวของ BCS ดีกว่าความน่ารักของ BCS ีเเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมได้เด้งเร็วมากแล้วก็ แล้วก็ใช้ความรู้น้อย <c oughs> คือตอนนั้นไม่เก่งเลยอะลงทุนได้ไม่ถึงปีเลยมั้งประมาณสักหกเจ็ดเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อนละเป็นตัวแรกๆที่เด้งแล้วแบบตัวที่เป็นตัวที่เด้งแล้วภูมิใจนะไม่รู้สิเรารู้สึกว่ามันเป็นหุ้นที่ไม่ได้แย่แต่ว่ามันเป็นหุ้นที่จริงๆแล้วพื้นฐานมันก็โอเคระดับหนึ่งอะแล้วเราก็มองภาพออกจริงๆหมายถึงว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์คิดอะมันถูกอะมันไม่ได้แบบดวงอะตัวนี้รู้สึกผมรู้สึกว่าตัวนี้ผมไม่ดวงนะเพราะว่าตัวนี้ผมความสามารถผมก็เลยจะะแบบบอ่นนนนนนิินิดดดึึึงงปีครั เรื่องราวนะครับก็ BCS หรือบางกอกเชนฮอสปิทอลจำกัดมหาชนเนี่ยก็เป็นกิจการกลุ่มโรงพยาบาลนะครับเขาก็จะทําธุรกิจหลักๆก็จะเป็นเครือกรเกษมราชนะครับจริงๆเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสามเซกเมนต์หลักๆก็คือโวลเป็นที่เข้าเซ็นเตอร์นะครับจับลูกค้าระดับบนกเกษมราชลูกค้าระดับกลางนะครับแล้วก็กลางบนเนาะแล้วก็การุณยเวทที่เป็นกลางล่างนะครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งปวงนะครับมันเริ่มต้นขึ้นที่ปี ปี2012ครับ2011 2012โดยประมาณนะก็ตัวของ BCS เองเนี่ยเขาทำตอนแรกเขาทำกเกษมราดกับการุลยเวทเป็นหลักอยู่วันวันหนึ่งเขาก็เขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาอยากทำเซกเมนต์บนบ้างนะครับเขาก็เลยไปทำเปิดโบรกเมทริกซ์เซ็นเตอร์นะครับก็หลายคนน่าจะทราบว่าธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่เวลาขยายธุรกิจแล้วจะซัฟเฟอร์มากเพราะว่าต้นทุนมันแพงมากนะครับมันทำให้กดดันกำไรอย่างหนักหน่วงนะครับก็ส่งผลให้ราคาหุ้นของโวของตัว BCS เนี่ยมันตกตามลงอย่างมากนะครับต่ก่อนเนี่ยมันซื้อขายกันอยู่แถวประมาณ14บาทต่อเนื่องยาวนานเลยราคาไม่ตกเลยนะครับกำไรมันอยู่ประมาณปีแล้ว700800900้เยล้านอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เออค่อนข้างดูดีเลยเชวทีเดียวเยวแี่ะอะไรนะครับจนกระทั่ง World Medical Center เริ่มเปิดทำงานหลายคนถ้าอยู่ตลาดหุ้มนมาสัก10ปี5ปี10ปีจะรู้จักตำนาน World Medical Center ดีนะครับว่ามันเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ได้สำเร็จตามแผนที่ผู้บริหารวางไว้นะครับเนื่องจากตัวของ แขกที่มาเองหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่มาเองเนี่ยมันค่อนข้างชามากคือตัว BCS เนี่ยเขาไม่ได้มีฐานลูกค้าไฮเอ็นไงครับคือถ้าเป็นผู้ตรงๆอย่าง BDMS B S เนี่ยเขามีฐานลูกค้าเก่ามันมีความเชื่อถือมันมี trust ของแบรนด์แต่อยู่ดีๆเป็นโบไม่ได้เข้าเซ็นเตอร์ขึ้นมาลอยๆอย่างเงี้ยคนก็งงว่าเออมันคืออะไรอะ่ะเข้าใจไหมมันคืออะไรคือ อันนี้คือหรอมันตั้งมากี่ปีแล้วมันน่าเชื่อถือไมหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เกิดปัญหาว่ากําไรมันไม่มาตามเป้าครับกำไรมันช้าค่าเสื่อมก็หนักนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกําไรสุทธิมันตกลงอย่างมากเนาะจากปี2 0 1 2น่ในกำไรสุทธิอยู่ที่908.5ล้านบาทนะครับปี2 0 1 3หเหลือ584.7ล้านบาท2014 521 9ล้านบาท2015อยู่ที่527.3ล้านบาทครับ จุด turning point เนี่ยมันอยู่ประมาณไตรมาส2ของ2ของ2015นะครับคือผมเนี่ยเริ่มต้นตาม BCS ตั้งแต่ประมาณสักต้นปีนะครับประมาณพฤษภาประมาณงบไตรมาส1ออกประมาณนั้นะนะครับงบไตรมาส1ออกประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูตัวเดียวเลยนะครับดูตัวเดียวคือโวล l d ม e d i c a l c e เซนเตอร์ทฤษฎีผมนะ หวยมากจะบอกว่าตอนนั้นไม่ได้เก่งประเมินมูลค่าหุ้นหรอกไม่รู้เลยเลยนะครับใช้ทฤษฎีอย่างเดียวว่าถ้าวงไม่ได้เข้าเซ็นเตอร์กำไรเมื่อไหร่แล้วราคาแล้วกำไรกลับไปที่เก้าร้อยกว่าเมื่อไหร่ราคาหุ้นควรจะกลับไปเท่าเดิมคือ1 4บาทอันนี้คือสมมติฐานของผมซึ่งเด็กน้อยทิงดองน้อยน่ารักมากแต่ก็หาเงินได้นะเป,นเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นเป็นขาเรียกว่าอะไรเป็นทฤษฎีที่ตลกแต่ก็หาเงินได้เพราะว่าบอกเฮ้ยแต่ก่อนเก้าร้อยมันก็ซื้อขายกันอยู่ที่1ิบบาทแปลว่าถ้าถ้าคุณ 900ใหม่คุณจะต้องกลับมา14บาทเท่าเดิมซึ่งตอนที่ผมเริ่มดูเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ6บาท7บาทประมาณนี้นะครับกำไรมันก็ยังไม่ดีตามง่ายๆเลยครับก็คือตามว่าเมื่อไหร่ w o r m d Medical Center จะ Break e v e n ตนะครับซึ่งผมรอมาประมาณ6เดือนคือตามหุ้นนะแต่มันยังไม่เบรกอีเวนต์มันปริมปริมปริมนะครับจนครบ6เดือนนะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นงบไตามาส3ออกนะครับ ัตโมเม่ได้เ้าเซ็นเตอร์เนี่ยมันพลิกมาเป็นกำไรในเชิง EBIDA คือ Net Profit ไม่กำไรนะแต่ถ้าบวกค่าเสื่อมบวกอะไรเนี่ยมันกำไรแล้วผมรู้สึกว่าตัวมันจะดึงน้อยลงแหละแล้วตัวกำไรมันเริ่มเทินขึ้นมาเริ่มโตช้าๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าปี2014ไป2015มันโตแค่1%เองแต่มันเป็นจุด Break Event Point ไงอย่างที่ผมบอกบอกเสมอนะครับแล้วก็พูดบ่อยๆว่าธุรกิจที่เป็น High Asset นะอย่างเช่นโรงแรมร้านแบบโรงแรม ธุรคมนาคมสายการบินท่าอากาศยานนะครับโรงพยาบาลเนี่ยจุดเบรกอีเวนต์พอยต์เนี่ยสำคัญมากพอถ้าเบรกอีเวนต์ไปได้แล้วเนี่ยกำไรจะโตมาหาศาลมากเพราะว่ามันจะผ่านจุดคุ้มทุนไปแล้วนะครับผมเนี่ยเริ่มเข้าซื้อปี2015นะครับก็ซื้อช่วงนั้นแหละช่วงที่ตลาดหุ้นตกเยอะๆนะครับราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ7บาทนะครับอยู่ที่ประมาณเบาทปีต่อๆมานะครับก็กำไรก็ปี2016เนี่ยโตมาเป็น753ล้านโต42%นนะครับคือโตเยอะมากซึ่งมันก็ มันควรจะใช้คำว่าขาดทุนจากวลเป็นคอรเซ็นเตอร์น้อยลงมากกว่านะครับ2017โตมาเป็น900กว่าล้านนะ2018เป็นพันล้าน2 0 1 9เป็น1135ล้านนะครับตัวของ BCS นะครับก็อย่างที่สมบูรณ์ที่ฐานผมก็ไม่ผิดนะ <laughs> ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการประมูมลค่าที่ตลกอะแต่ตอนนั้นหกลงทุนมา6เดือนเองอะจะเอาอะไรมากกับเด็กน้อยคนหนึ่งนะก็ราคาหุ้นก็กลับมานะครับกลับมาแถวที่14บบาทนะครับผม ผมซื้อนะครับที่7บาทนะครับแล้วก็ลองงบ3ไตรมาจนมั่นใจนะครับแล้วก็หุ้นก็เริ่มซื้อประมาณ7บาทประมาณเนี้ยจำได้นะเจ็ดบาทจำจำได้เลยจําราคาที่ซื้อกสั่งโทรสั่งซื้อก็ตอนนั้นโทรสั่งซื้อกับมาร์เก็ตติ้งด้วยเพราะว่าเหมือนงบออกแล้วอยู่ข้างนอกขับรถอยู่อะไรเงี้ยมันไม่คือมันอยู่บนทางด่วนนะกดไม่ได้จริงๆอ่ะก็ติดต่อมาร์เก็ตติ้งให้ซื้อให้จําได้ว่ามาร์เก็ตติ้งคนขอให้นะครับ ก็ราคาหุ้นก็ขึ้นมาทําจุดสูงสุดที่1 7บาบาท,นะบทะานะครับพ็่ผลตอบแทนประมาณ147.14%เนะครับแต่ก็ต้องอธิบายก่อนว่าไม่ได้ขายที่ประมาณ17บาทหลอกไปขายที่ประมาณสัก14บาทแต่ประมาณเนี้ยนะครับแต่ก็ได้เด้งหนึ่งอยู่เดียวจำได้ว่าตัวเนี้ยได้เด้งนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะภูมิใจอ่ะภูมิใจว่าเราความรู้น้อย,อยเราก็หาเงินได้นะครับก็เป็นลิงโง่ที่อยู่ในตลาดหุ้นแล้วก็บังเอิญแบบหยิบหินถูกก้อนนะครับแต่ก็อืม แต่มันก็ไม่ใช่สมมติฐานที่แย่นะนะครับสำหรับที่คือต้องต้องกลับไปดูราคาหุ้นว่าจริงๆแล้ว BCS เนี่ยมันนิ่งมาที่1 4บาทมายาวนานมากนะครับจนผมรู้สึกว่าตลาดให้มูลค่ามันอยู่แถวนี้แหละนะครับมันเลยนิ่งมานานมากถึงแม้ว่าตลาดจะดีจะแย่อย่างไงพอปรับสมมติฐานใหม่ว่าเออถ้ากําไรกลับไปเท่าเดิมหรือเริ่มจะเทิร์นกลับมาเท่าเดิมเนี่ยราคาก็น่าจะขึ้นนะนะครับซึ่งมันก็ขึ้นจริงๆนะครับแต่ผมไม่ได้ไปขายที่จุดยอดนะจุดยอดมัน20บาทมั้งนะครับผมก็ไปขายแค่แถวนั้นแแหละ,ะบบถว14 15าาทาทก็ได มาเด้งหนึ่งก็ก็ก็โอเคนะครับสําหรับความรู้เท่านี้ได้กําไรเท่านี้ก็ถือว่าก็ก็โอเคระดับหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือประสบการณ์ BCS ของผมซึ่งง่ายจังเลยอะ่ะไม่มก็มันไม่ค่อยมีอะไรเนอะอันนี้เป็นตัวที่ไม่ค่อยรู้สึกแย่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากกับมันมากเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ก็คิดถูกแต่เป็นตัวที่ข้อดีของมันคือผมเป็นตัวที่ผมคิดถูกคือผมรู้สึกว่าผมไม่ได้คิดผิด เข้าใจไหมถึงว่าสมมติที่ฐานผมถูกแล้วก็ผลลัพธ์มันก็ถูกถึงแม้ว่ามันจะเป็นสมมติฐานที่ประหลาดสักหน่อยคืออาจจะไปพูดให้ใครฟังก็อาจจะรู้สึกว่าอหลอคุณรวมมูลค่าด้วยวิธีนี้หรออะไรเงี้ยแต่มันก็ก็ก็ได้เงินอ่ะก็โอเคนะก็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 ได้เงินก็พอใจแล้วนะก็ขายไปนานแล้วนะก็อ่ะประมาณนี้นะครับต้องคําถามหน่อยคำถามเยอะมากเลยนะครับเออถ้า AI มาแทนจริงๆแล้วมาตั้งคัดรอไว้ที่1ิ เท่าเท่ากันโอกาสจะเกิดแบ็คบันเดย์ไหมครับโอกาสเกิดครับเพราะว่ามันก็เคยเกิดไปแล้วนะอยากให้พี่เบสแชร์มุมมองเรื่องวิกฤตปัญหาด้านการเงินมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหลังโควิดไหมครับรวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยเมกะเทรนท่าถึงสิปีข้างหน้าขอบคุณมากครับอืมโอเคอันนี้น่าจะต้องจัดอีกตอนหนึ่งเลย สอบถามครับพอดีแฟนได้โบนัสเป็นหุ้นของบริษัทบริษัทที่เลือก2อรกรณี 1. เป็นหุ้นเลยที่ราคาที่กําหนด2ให้เป็นสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นในระยะเวลาที่กําหนดในจํานวนและราคาที่ฟิกไว้ในระยะเวลาที่ใช้สิทธ์นั้นได้คําถามคือควรเลือกแบบไหนดีครับ 2. แล้วเขาเอาหุ้นมาจากไหนให้พนักงานครับทั้งหุ้นที่ให้และสิทธิซื้อหุ้นอันนี้ไว้ใช้วอลเลนใช่ไหมครับอืมเป็นสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นในระยะเวลาที่กาหนดในจํานวนและราคาที่ฟิกไว้อืมแล้ว1เราเสียเงินไหมอ่ะ ทำไมหนึ่งเราได้หุ้นฟรีแต่สองเราได้สิทธิ์ในการซื้อ mm hmm. หุ s <S ้นหล่อแปลว่าสองเราก็ต้องเสียเงินหลออันนี้อันน anyway> ี้อันนี้ผมไม่เข้าใจเนาะก็มันไม่ต่างกันนี่เพราะว่าราคาที่กําหนดสิทธิ์ในการซื้อหุ้นในราคาจํานวนที่กําหนดมันอาจจะได้ปริมาณไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่คิดแล้วเป็นราคาที่เท่ากันหรือเปล่าหรือว่าสิทธ์ต้องจ่ายเองเงินสิทธิ์อาจจะต้องจ่ายเงินด้วยส่วนหนึ่งแต่ซื้อได้มากกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าอันั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า ขึ้นอยู่กับว่าหุ้นบริษัทคุณดีหรือเปล่าเนอะถ้ามันได้ส่วนลดเยอะๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมเจอนะอาะนั้นถ้าได้ได้ส่วนลดเยอะๆหรือว่าได้ของแถมเยอะๆเนี่ยเขาก็ซื้อกันหมดลวครับแล้วเขามาขายในตลาดหุ้นทากาไรนะครับควรเลือกแบบไหนดีกว่าครับอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าน้องน้องไม่ได้ให้ข้อมูลพี่พอที่จะตอบได้ว่ามันซื้อเท่าไหร่ยังไงซื้อได้เท่าไหร่บ้าง,งพี่เปรียบเทียบไม่ได้นะครับ เขาหุ้นมาจากไหนครับทั้งหุ้นที่ให้และหุ้นที่ซื้อก็หุ้นที่ให้เนี่ยเขาจะมีโปรแกรมอยู่ครับเขาจะเรียกว่าอ e ีสบกับอ e ีจิบนะครับอีส e บเนี่ยก็คือแจกหุ้นให้พนักง,งานนะเป็นแรงจูงใจให้พนักง,งานตั้งใจทํางานอีจ e ิบเนี่ยก็คือเป็นสิทธิ์ให้พนักง,งานซื้อหุ้นได้นะครับแต่อาจจะมีการท็อปอัพให้พนักง,งานเช่นพนักง,งานซื้อสิบหุ้นก็แถมอีสิบหุ้นเลยประมาณนี้นะครับก็เป็นมันเป็นผลตอบแทนพนักง,งานทั่วไปที่บริษัทใหญ่หลาย,ลายบริษัทก็ทํากันนะครับต่างทีีทกยมมบบ้นน้ไ็าง อีกสักข้อละกันข้อสุดท้ายสอบถามประมเมินมูลค่า P/E ครับสมมุติธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สัดส่วนรายได้เป็นขายปีให้ลูกค้าทั่วไป50%ขายส่งให้ d e เวลลอปเอีก50%แบบนี้เรา P/E ครับปีกับ P/E สังหามรารวมกันหาร2ได้ไหมครับหรือควรคิด P/E แบบไหน P/E เท่าไหร่โปแนะนำด้วยครับก็เออ่ ควรความจริงควรจะคิดแยกส่วนกันนะครับควรจะคิดแยกส่วนกันว่าจริงๆแล้วกําไรจากส่วนค้าปลีกให้ลูกค้าเป็นเท่าไหร่แล้วก็กําไรส่วนที่ค้าปลีกให้ d e v วลลอปเปเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาคูณกันเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วกําไรแต่ละส่วนอาจจะไม่เท่ากันถึงแม้ว,ว่าสัดส่วนรายได้จะเท่ากันเพราะว่า ตัว d e v e l o p e r นะ่าจะได้กําไรน้อยกว่าแล้วก็คับปีนะี่จะได้กําไรมากกว่าไม่รู้ว่าเขาดีไลฟ์ให้ละเอียดขนาดไหนถ้าเขาดีไลฟให้นะครับก็แยกเป็น2ส,ส่วนแล้วก็คิดเหมือนเป็น2บริษัทนะครับแล้วก็เอามูลค่ามารวมกันเลยแบบนั้นจะดีที่สุดแต่ถ้าแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆคือเขาไม่ได้บอกละเอียดก็อาจจะต้องไปถาม IR หน่อยว่า a g n a ของ2อ,อันเป็นยังไงบ้างนะครับ ถ้าเขาไม่บอกหรือเขาบอกว่ามันเท่ากันนะครับก็อาจจะต้องคิดจาก gross profit margin อ่ะเออก็แบ่งเป็น gross profit margin เอาว่า gross profit margin ตัวนี้เท่านี้นะครับหัก s g a เท่านี้เหลือกาไรเท่านี้นะครับแล้วก็คูณ P/E เข้าไปแต่มันคือมันไม่เท่ากันอ่ะเอาจริงๆเพราะว่ารายได้2ตัวมันเท่ากันก็จริงแต่ gross profit margin มันไม่เท่ากันไงครับดังนั้นเนี่ยตัว P/E ที่ลงมาถึงตอนท้ายเนี่ยมันจะมิส l e ดเนอะเพราะว่าเราจะไปให้น้ําหนักของตัว developer มากเกินไป ใช่ไหมถ้าเราให้กันครึ่งๆตามรายได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักแล้วนะขายส่งมันควรจะนํากําไรมาให้น้อยกว่าขายปลีกดังนั้นเนี่ยตัว P/E ที่เวทมันควรจะเวทไปทางขายปลีกมากกว่าซึ่งอันนี้ต้องดูสัสดส่วน gross profit margin หรือว่าดูสัสดส่วน net profit margin ก็ได้ซึ่งอันเนี้ยต้องไปหาเอานะซึ่งพี่ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่าธุรกิจมันมีให้ขนาดไหนถ้ามันไม่มีก็ลองดูใน o ฟเดย์ Day นะครับหรือไม่ก็ลองถามผู้บริหารเอาถาม i r เอาน่าจะได้คําตอบนะครับ ก็อยู่กันมานานวันนี้มีบน่นช่วงต้นไปด้วยบ่นทําไมก็ไม่รู้วันนี้อาจจะดรามา่านิดนึงเป็นไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีๆีก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็น่าจะมีเมนแต่พอดีเป็นผู้ชายก็ไม่มีเมนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันฮอร์โมนอาจะอาจะแปรปรวนก็ทนฟังหน่อยแล้วกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์